สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อุ่นใจใกล้หมอมาพบกันกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในเวลานัดที่มันนี่ชาแนลแห่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นโอกาสพิเศษจึงต้องขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของเราทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบหรือ84พรรษาขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นองค์พระมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทยตราบนานเท่านานนะครับท่านผู้ชมคงทราบดีแล้วนะครับว่านอกจากจะเป็นวโรกาสสำคัญแห่งปีของชาวไทยเราแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแม่ด้วยหลายๆท่านก็คงมีโอกาสได้กลับไปกราบที่ตักคุณแม่กันนะครับอุ่นใจใกล้หมอก็มีเนื้อหาสาระที่นำมาฝากสำหรับท่านที่เป็นเพศแม่โดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือในเรื่องของภัยเงียบจากในเรื่องของมะเร็งมดลูกติดตามได้จากคุณหมอศรีสุภาเหล่าภากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสืบพันธุ์ในสตรีจากโรงพยาบาลรามคำแหงครับค่ะจริงๆการตรวจภายในเนี่ยไม่ได้น่ากลัวหรือว่าไม่ได้น่าเกลียดหรือว่าไม่ได้น่ากังวลอย่างที่คิดนะคะหมอทุกคนพร้อมที่จะตรวจภายในให้ทุกๆคนนะคะเพียงแต่ว่าขอให้เรามีความกล้าแล้วก็มีความไว้ใจที่จะเข้ามารับการปรึกษาแล้วก็มารับคำแนะนำจากหมอนะคะทุกช่วงอายุก็จะมีความแตกต่างในแต่ละตัวโรคนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประจำเดือนตกขาวปวดท้องหรือแม้แต่ความไม่สุขสบายเกี่ยวกับช่วงล่างนะคะต้องเข้ามารับการตรวจนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นแค่เล็กน้อยแล้วก็ควรจะเข้ามารับการรักษาหรือมาปรึกษาเพื่อจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องค่ะเป็นการป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงหรือว่ารักษาไม่หายค่ะจากเดิมที่รักษาหายได้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจภายในนะคะผู้หญิงทุกคนเมื่อถึงวัยอันควรมีเพศสัมพันธ์แล้วสามารถมาตรวจได้หรือแม้แต่คนโสดถ้าอายุเกิน30ก็สามารถตรวจได้เราจะให้การตรวจทุกๆปีไปจนถึงกระทั่งอายุ65ปีเลยค่ะวิธีการตรวจก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าเราจะเลือกอุปกรณ์ที่ให้เหมาะในแต่ละบุคคลนะคะถ้าเราอายุเกิน30เราก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการตรวจเพิ่มเข้ามาก็คือการตรวจหาเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหรือเรียกว่าเชื้อ HPV นะคะวัยรุ่นในปัจจุบันนะคะวัยรุ่นข้อดีของการมาตรวจภายในหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยที่เราแนะนำก็เพราะว่า1โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างเราสามารถรักษาได้แล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะไปแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นสตรีทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะถึงแม้อายุน้อยแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีความเสี่ยงนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบในอุ้งเชิงกรานนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจภายในมีความสำคัญทุกช่วงอายุค่ะถ้าเป็นมะเร็งระยะต้นเนี่ยโอกาสรักษาหายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในมะเร็งระยะต้นส่วนใหญ่มันจะไม่มีอาการแสดงนั่นคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันไม่มีอาการแสดงทำให้เราเพิกเฉยหรือว่าไม่มารับการตรวจนะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเราตรวจเจอเนี่ยด้วยมีอาการแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะค่อนข้างลุกลามเพราะนั้นมะเร็งปากมดลูกถือเป็นโรคที่สามารถตรวจได้จากการตรวจภายในการตรวจเซลล์ที่ปากมดลูกซึ่งตรวจโดยที่เราไม่มีอาการแล้วอาจจะพบเซลล์ผิดปกติทั้งที่เราไม่มีอาการก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ตรวจเจอระยะต้นแล้วเราก็จะได้การรักษาโอกาสหายก็จะมากกว่าคนที่มีอาการมาตรวจและเจอระยะท้ายก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งในมดลูกเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นไม่ได้น่ากลัวเลยรักษาหายครับแต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คืออาการไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เลยวางใจนอนใจไม่ไปเข้ารับการตรวจกันนี่ก็คือสิ่งที่มันเปิดโอกาสให้กับมะเร็งในมดลูกเนี่ยมันลุกลามบานปลายจนกระทั่งยากสำหรับการรักษาเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วคุณหมอศรีสุภาจะมาเล่าให้ฟังในขั้นตอนต่อไปสำหรับในการที่จะดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดหรือการรักษามะเร็งที่มดลูกครับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอโดดเด่นด้วยรูปแบบสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ซึ้งถึงสารพัดโรคภัยที่รอจังหวะโจมตีให้มีอันต้องล้มหมอนนอนฟูกโดยไม่มีการแจ้งเตือนนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอ
นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้ป่วยที่ล้วนเคยผ่านความทุกข์ทรมานจากปัญหาอาการที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นในระบบสมองระบบการทำงานของหัวใจระบบทางเดินอาหารหรือระบบการไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนปลายมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้ไว้เป็นข้อมูลยิ่งกว่านั้นยังมีรายละเอียดการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ซึ่งเปี่ยมด้วยศักยภาพในการสกัดกั้นหยุดยั้งตลอดทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันเพื่อความมั่นใจโดยไม่ต้องรอให้เป็นเหยื่อรายต่อไปสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ท่านจะได้รับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอไว้สร้างความอุ่นใจและส่งให้ถึงบ้านเป็นประจำทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่โทร087-695-5851นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอให้ประโยชน์ทั่วหน้าทั้งครอบครัวและตัวท่านเองมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอประจำวันสำคัญของชาติไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของพวกเรากันต่อไปนะครับคุณหมอศรีสุภามีข้อมูลที่จะมาชี้ให้เห็นว่าลักษณะอาการที่จะสังเกตได้เมื่อเกิดปัญหามะเร็งมดลูกแล้วเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็มันมีเชื้ออะไรสามารถตรวจได้แบบไหนจะรักษาได้อย่างไรติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอครับถ้าเป็นระยะต้นไม่มีอาการเลยเราจะตรวจได้จากเจอเซลล์ผิดปกติอย่างเดียวเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระยะลุกลามแล้วเนี้ยจะมีอาการอาจจะมีน้ำเหมือนน้ำคาวปลาที่มีกลิ่นเหม็นไหลออกมาหรือบางคนมาระยะลุกลามที่มีลักษณะของขาบวมนะคะมีเลือดออกเยอะนะหรือมาในลักษณะของการแพร่กระจายไปที่อวัยวะที่สำคัญอื่นๆนะคะอย่างเช่นปอดอาจจะมาได้อาการเหนื่อยนะคะมะเร็งปากมดลูกเกิดจากหลายสาเหตุแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเชื้อไวรัส HPV มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีตกขาวไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นการติดเชื้อไวรัส HPV อาจจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียธรรมดาหรือเป็นการติดเชื้อราก็ได้เพราะฉะนั้นการตรวจภายในก็จะสามารถช่วยบอกได้เบื้องต้นปกติเนี่ยคำว่าตรวจภายในก็คือตรวจอุ้งเชิงกรานอุ้งเชิงกรานของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเรื่องของปากมดลูกนะคะมีมดลูกมีรังไข่มีท่อนำไข่นะคะอันนี้เราจะตรวจรวมทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากตรงนี้ขึ้นไปก็อาจจะต้องเป็นของทางสัญญกรรมหรือว่าเป็นแผนกของทางเอ็กซเรย์เขาจะเป็นคนอัลตราซาวด์หรือว่าเป็นการตรวจนอกเหนือจากนี้ค่ะส่วนใหญ่มีหลายช่วงนะคะส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยเนี่ยจะมาด้วยเรื่องปัญหาของตกขาวแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นมาหน่อยก็จะมาด้วยเรื่องของปวดท้องปวดท้องที่ไม่ใช่ปวดเมนบางคนก็มาด้วยปวดเมนหรือบางคนก็จะมาด้วยเรื่องของประจำเดือนผิดปกติเนื่องจากโรงพยาบาลก็เป็นที่ตรวจของคนป่วยเพราะฉะนั้นคนที่เดินมาส่วนใหญ่มักจะมีโรคเกือบ 90% นะคะถึงจะมาหาเพราะนั้นหมอก็เลยแนะนำว่าในแนวรุกก็คือว่าถึงแม้ไม่มีอาการก็ควรมาตรวจนะคะพอเรานั่งรับเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทุกคนที่มา 90% ขึ้นไปก็เป็นโรคเกือบทั้งหมดมันก็เลยเหมือนกับว่าเรานั่งรอที่จะดูคนป่วยนะเราไม่ได้ป้องกันลักษณะอาการต่างๆอย่างที่คุณหมอศรีสุภาเล่ามานี่ก็เป็นเรื่องที่อยากให้คุณผู้หญิงทุกท่านนะครับได้จดจำแล้วก็มีเป็นข้อมูลที่สำคัญทีเดียวคือง่ายอย่าปล่อยให้เกิดเหตุขึ้นโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ดำเนินการในเชิงรุกอย่างน้อยครับตรวจเมื่อถึงวัยที่เข้าขายแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอศรีสุภาเล่าให้ฟังเนี่ยเราสามารถที่จะไปตรวจได้นะครับเทคโนโลยีทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถช่วยให้ค้นพบรอยโรคได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้อย่างทันการก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคอนเซิร์นนะครับเราจะระวังมากที่อยากจะให้ผู้หญิงทุกท่านเนี่ยนะครับได้มีข้อมูลในเรื่องอย่างนี้ไว้แล้วก็จะได้ระวังตัวได้ทันก่อนที่จะถูกมัจจุราชเงียบแบบนี้เนี่ยมาลังควานครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้นะครับเรายังมีข้อมูลเนื้อหาสาระที่โรงพยาบาลรามแหงเตรียมไว้นำเสนอในตอนต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ